วัสดิการให้กับคนที่ไม่ขาดสิทธิ์เนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้นะคะซึ่งตอนนี้มันถึงวันที่30มิถุนายน2561นะคะแล้วเรามาถึงสำนักงานคลังแล้วตั้งแต่ที่17ตอนนี้เราอยู่วันที่เพื่อให้อำเภอเนี่ยไปดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการให้กับการแจกบัตรให้กับผู้มีสิทธิ์นะคะภายในวันที่31มกราคมแจกต่อตั้งแต่วันที่1กุมภาถึงวันที่28เป็นต้นไปนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบระยะเวลาในการดำเนินการบัตรสวัสดิการนะคะเงื่อนไขแรกก็คือให้เงิน500บาทสามารถใช้บัตรได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2000ให้ค่าเช่าบ้าน400บาทต่อคนต่อเดือนเงินตรงนี้เริ่มรัฐบาลจะดูแลให้ตั้งแต่เดือนธันวาคม61จนถึงกันยายนในรายละเอียดของแต่ละตำบลก็จะมีลำดับที่สมมติตำบลตองรับไปก็จะมีชื่อสกุลหลังจากอำเภอท่านทำทุกแบบเลยที่บ้านก็หมดแสงรู้ด้วยครับเวลาดูตัวอย่างก็เขาจะรู้ว่าใส่ในกล่องในจัดประสานกับทางโครงการปกครองครับในการแก้ไขบัตรให้ถูกต้องวันที่หนึ่งครับเนี่ยมีเสร็จเรียบร้อยกลับมาก็จะเอาบัตรให้ในรูปนะครับรับ20ได้เพราะมันเป็น